สวัสดีค่ะวันนี้คุยกันเรื่องธรรมะต่อนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องปปโปจะหรือการบำเพ็ญตบะเป็นมงคลที่31ในก่อนนี้ประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะมีศาสนาพราหมณ์พราหมณ์เนี่ยเขาจะเป็นนักบวชนะประเภทหนึ่งเขาก็ผลัดกันถ้าเผื่อว่าช่วงไหนพราหมณ์ใหญ่พราหมณ์ก็ช่วงนั้นพราหมณ์ก็เกิดเป็นพระพุทธเจ้าบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าช่วงไหนกษัตริย์ใหญ่ช่วงนั้นกษัตริย์ก็บังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยนะอย่างสมัยของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวงโคตมะดังนั้นท่านเป็นวงกษัตริย์เมื่อท่านเป็นวงกษัตริย์เนี่ยท่านบังเกิดมาตอนนั้นกษัตริย์ใหญ่กว่าพราหมณ์นะพราหมณ์ก็เป็นนักบวชทำพิธีการทางศาสนามีหน้าที่ก็พยากรณ์ให้อุบายต่างๆสั่งสอนวิชาการแก่กษัตริย์แล้วกษัตริย์ก็บังคับพราหมณ์ยกตัวอย่างเช่นว่าในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยต้องการแคว้นวัชีต้องการให้เมืองเวสาลีเนี่ยซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชีเนี่ยตกอยู่ใต้อำนาจของแคว้นมคธก็คือกลุ่มราชคฤห์ที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นใหญ่อยู่แต่ว่าตีเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีตีเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีก็เลยไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเขากษัตริย์ฤชวีเนี่ยเขามีวิหารธรรมเขามีความสามัคคีเขามีการประชุมกันอยู่เนืองๆดังนั้นเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เก็ตไอเดียก็เลยมาถามกับคุยปรึกษาหารือกับวัสกรพราหมณ์วัสกรพราหมณ์เนี่ยก็เจ้าเล่ย์นะเจ้าเล่ย์ก็แอบไปกระซิบแต่เขาก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้านะวัสกรพราหมณ์เนี่ยเขาก็แอบไปกระซิบพระเจ้าอาชาติศัตรูซุบๆๆกันแป๊บเดี๋ยวพระเจ้าอาชาติศัตรูก็กระทำเกลี้ยวโกรธเลยนะเกลี้ยวโกรธกระทืบพระบาทเลยในเรื่องนั้นชิดบุรทัศน์ก็ได้เขียนเอาไว้นะเขียนเอาไว้เป็นลิลิตนะภูบดีสดับอุปายตามอันนี้เป็นอิทธิสังฉันนะนวาสวัสการนวาทวัสการพราหมณ์บังอาจเกินประมาณเพราะการละเมิดประมาทบ่ควรจะขัดบรมราชองค์การเท้าก็ทรงแสดงพระองค์ทปานประหนึ่งพระราชหทัยรุดานพิโรจึงพันพระกายกระทืบพระบาทละอึงพระสัพทศีหนาทพึงสยองภัยอุเมนมึงชิช่างกะไรทุชาสะทุนชนีชไหนก็มาเป็นศึกบัดทึงละมึงก็ยังมีเห็นจะน้อยจะมากจะยากจะเย็นประการใดคือก็โกรธเกลี้ยกล่อมแล้วก็สั่งให้เคี่ยนวัสกรพราหมณ์เนี่ยโบยจนแตกยับไปทั้งตัวแล้วก็ขับออกจากเมืองวัสกรพราหมณ์ก็กระดกกระแดกกระดกกระแดกล่อนเล่ไปจนกระทั่งถึงเมืองไผ่สาลีหรือเวสาลีนะแล้วแต่เรียกได้เรียกพอพานกับวอแหวนแผลงกันได้สระไอสระเอแผลงกันได้ก็เป็นเวสาลีไพสาลีเนี่ยนะเดี๋ยวอะไรแรมทางกลางเถื่อนแรมทางกลางเถื่อนขาดเพื่อนหาผู้หนึ่งใดนึกดูเห็นใครไปมีหลายวันทันร่วงเมืองหลวงธานีนามเวสาลีดุ่มเดาเข้าไปก็ไปสังเงาะสังแงสังง่อมสังแง่มเข้าไปทีนี้พวกเวสาลีเนี่ยวัสกรพราหมณ์เขาเป็นใหญ่ในเมืองมคธเนี่ยในกรุงราชคฤห์แคว้นมคธเนี่ยเขาก็รู้เฮ้ยวัสกรพราหมณ์มาสงสัยมาทำอุบายอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเป็นราชครูของอาชาติศัตรูนี่เขาก็พากันฉุดกระชากลากตัวไปที่กษัตริย์ที่ประชุมกษัตริย์ฤชวีก็ถามกันว่าท่านมาเนี่ยท่านมีเหตุอะไรหรือจึงมาทำไมถึงแตกยับเยินไปทั้งตัวอย่างนี้เ
ันนี้คือนี่คือเรื่องของเรื่องสามัคคีเพศคำฉันนะสามัคคีเนี่ยก็แปลว่าการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพศนี่แปลว่าพังไปแล้วก็คือความสามัคคีที่พังไปแล้วเนี่ยนะเขาก็เล่าเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยจะมาตีเมืองไผ่สาลีนะแต่ว่าเขาเองเนี่ยออกตัวห้ามไว้ว่าไผ่สาลีเนี่ยเหนียวแน่นกษัตริย์เข้มแข็งมีคุณธรรมที่ดีตีไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ชนะเขาก็เลยโดนเคี้ยนแตกยับไปทั้งตัวก็เลยถูกขับออกจากเมืองด้วยไม่รู้จะไปไหนก็สังง่ำสังแง่มมาหลงไปหลงมาจนมาถึงเมืองนี้แหละกษัตริย์ก็บอกว่าอ้าวถ้างั้นท่านอยู่ไปอยู่ที่นี่แหละเขาไม่เลี้ยงเราก็จะเลี้ยงเองแล้วก็มอบหมายหน้าที่ให้ดูแลบรรดาราชบุตรของกษัตริย์ฤชวีนะกษัตริย์ทั้งหลายเพราะว่าในเมืองเวสาลีนี่จะปกครองกันแบบสหพันธรัฐนะนะเป็นสาธารณรัฐสหพันธรัฐมีหมู่กษัตริย์ปกครองเหมือนมาลายูเหมือนมาลายูมั้งที่เขามีกษัตริย์อยู่หลายๆองค์แล้วเขาก็ผลัดกันขึ้นมาไม่ได้จับฉลากนะเลือกกันขึ้นมาเวียนกันขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่ว่าเขาก็ปกครองประเทศเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีนายกรัฐมนตรีที่นั่นเขาก็เหมือนกันนะเขาก็ปกครองกันแบบประชาธิปไตยนะคือทำอะไรเขาก็ต้องมีประชุมกันแล้วก็ลงคะแนนเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยบรรดามีเรื่องมีราวเขาก็จะตีกลองประชุมเหมือนกับไอ้พ.ศ. 2504ผู้ใหญ่รีตีกลองประชุมแต่นี่อันนี้กษัตริย์ฤชวีตีกลองประชุมค่ะกษัตริย์ต่างมาชุมนุมมาประชุมที่องค์ประชุมใหญ่ของเมืองเวสาลีนะนี่ค่ะเขาให้สั่งสอนราชบุตรของกษัตริย์เมืองเวสาลีทั้งหลายกษัตริย์ฤชวีแกก็สอนดีๆแกก็สอนเป็นกลุ่มไปก่อนต่อมาแกก็ทำเป็นเดี๋ยวจะเตรียมสอบแล้วนะก็ลากไปทีละองค์ไปกระซิบเตียงไปกระซิบก็เฮ้ยวันนี้พระองค์ฉันทานข้าวกับอะไรอีกองค์ก็วันนี้เล่นสนุกไหมอะไรทีนี้บรรดาลูกกษัตริย์ฤชวีเนี่ยโอรสกษัตริย์ก็ถามกันเลยนะว่าเฮ้ยพราหมณ์ถามอะไรท่านก็บอกว่าไม่ได้ถามอะไรนี่แบบวันนี้กินอะไรกินอิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ครางแคลงใจแล้วว่าใช่เหรออีกองค์พอลากเข้าไปเขาก็เล่นอะไรเล่นกับเพื่อนอะสนุกไหมก็ไอ้อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันโกหกกูคนก็ไอ้นี่มันต้องโกหกแน่เลยพอถามอะไรก็พราหมณ์ไม่ได้สอนไม่พราหมณ์จะต้องรักใครคนใดคนหนึ่งแอบไปสอนก็ไปเล่าให้พ่อให้แม่ฟังพ่อแม่ก็เอาแล้ววะเขารักเมืองนี้มากกว่าเขารักมึงก็เกี่ยงกันละคราวนี้ถึงเวลาเขาก็เองเก่งเองไปเองเก่งเองไปเสกเขาพอเวลามีประชุมก็ไม่มาประชุมกันพร้อมเพรียงไอ้เจ้าพราหมณ์นี่พอเห็นว่ากษัตริย์ฤชวีเนี่ยแตกสามัคคีกันแล้วเนี่ยแกก็ส่งนกพิราบสื่อสารไปถึงพระเจ้าอาชาศัตรูเลยนะเขียนสารพันใส่ข้อเท้านกแล้วก็ส่งไปที่พระเจ้าอาชาศัตรูนกก็บินข้ามไปจนถึงพระเจ้าอาชาศัตรูเจ้าอาชาศัตรูก็เอาละว่าพราหมณ์สงสารมาว่าตอนนี้กษัตริย์ฤชวีแตกกันหมดแล้วนะไปนั่นไปส่งกองทัพไปชิงเอาเมืองได้เลยกษัตริย์ฤชวีก็พอเห็นกองทัพพระเจ้าอาชาศัตรูกรีธาทัพมาทีนี้คนเฝ้าประตูเมืองก็ตีกลองเสียตุ้ม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 เขาก็ได้ยินเสียงกลองกันโดยทั่วนะเอ้ยไอ้คนนั้นเก่งไอ้กษัตริย์องค์นี้เก่งเองไปสิข้าไม่ไปหรอกเก่งกันไปเก่งกันมาก็ไม่มีใครออกรบในที่สุดพระเจ้าอาชาศัตรูก็ชิงเอาเมืองได้นี่ก็คือสามัคคีเพศคือความรวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยได้แตกไปซะแล้วจึงทำให้สามารถจะตีเอาเมืองได้โดยง่าย
คนที่เขียนคำฉันเรียบเรียงกันเป็นเล่มใหญ่พอสมควรเนี่ยนะก็น่านับถือนะเพราะว่ามีความเพียรมากเลยนี่วันนี้เราพูดเรื่องของการบำเพ็ญตบะตบะเนี่ยแปลว่าความร้อนนะแปลว่าไฟนะแปลว่าความร้อนบรรดาพราหมณ์เนี่ยก็จะนับถือไฟจะบูชาฆ่าคนฆ่าสัตว์แล้วก็โยนไปในไฟหรือไม่ก็ผูกคนเนี่ยนะผูกสัตว์เนี่ยแล้วก็จุดกองไฟแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็อยากบูชาไฟก็บูชาก็ใช้ธูปใช้เทียนเนี่ยบูชาในทางศาสนาเราเนี่ยการบำเพ็ญตบะเนี่ยถือว่าการให้แสงสว่างทางปัญญานะที่ว่าจักขุงอุทธปาฐิเนี่ยมีดวงตาเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอุทธบังเกิดขึ้นอุทธปาฐิบังเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยปิชฌาอุทธปาฐิอะไรเงี้ยในที่สุดเนี่ยปัญญาอุทธปาฐิคือจักขุงเกิดวิชาก็เกิดพอวิชาเกิดปัญญาก็เกิดพอปัญญาเกิดก็เกิดอาโลโกอุทธปาฐิโลโกหรือโลกเนี่ยแปลว่ามืดอาโลโกก็แปลว่าไม่มืดก็คือแสงสว่างนั่นเองแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วคนที่เห็นธรรมครั้งแรกเลยจักขุงอุทธปาฐิเนี่ยก็คือกนทัญญะพราหมณ์กนทัญญะจากนั้นแล้วเนี่ยในที่สุดปัญญาบังเกิดเนี่ยนะพอปัญญาบังเกิดเนี่ยก็จะมีแสงสว่างบังเกิดพอแสงสว่างบังเกิดเนี่ยก็จะเกิดความไม่มืดก็คือปัญญาบังเกิดแล้วก็จะเกิดความไม่มืดเกิดขึ้นนะก็จะถือว่าไฟเนี่ยเป็นเครื่องให้ความสว่างคนชาวพุทธถึงได้มักจะจุดธูปจุดเทียนแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะเผาผลาญบาปกรรมบาปธรรมปาปธรรมเนี่ยหรือกิเลสเนี่ยนะตบะเนี่ยความเพียรเนี่ยเป็นเครื่องเผากิเลสนะความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเนี่ยก็คือในเมื่อคนเนี่ยยุ่งยากวุ่นวายกันเพราะกิเลสนะคือกิเลสเนี่ยมีแค่3ตัวเองแต่ก่อความวุ่นวายทั้งโลกเลย3ตัวมีอะไรมั่งราคะหรือโลภะเนี่ยนะความโลภไงความยินดีในกามอ่ะอยากกินโน่นอยากกินนี่ก็คือราคะนะพอไม่ได้อย่างใจก็เกิดโทสะแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกบงการโดยโมหะความโง่ความหลงซึ่งโมหะเนี่ยเป็นลูกน้องของอวิชชาก็คือความไม่รู้เป็นตัวทำให้วิชาแปลว่าความรู้กระจ่างนะอวิชาก็แปลว่าความงมงายความโง่ความไม่รู้เนี่ยก็จะมีลูกน้องคือความหลงคือโมหะเนี่ยมาส่งเข้ามาก่อกวนโลกทำให้โลกเนี่ยต้องมืดมนตลอดจะได้ตกอยู่ได้อำนาจของมารนะมารเนี่ยก็จะมีขันธมารกิเลสมารพวกเนี้ยนะเทวปุตตมารอภิสังขารมารและก็มัจจุมารก็มารทั้ง5เนี่ยก็จะผลัดกันมากวนมัจจุมารเนี่ยก็จะเป็นชัยชนะแหละคือในที่สุดก็ต้องสังขารขันธ์ก็ถูกแตกดับทำลายไปก็จะเหลือจิตวิญญาณที่ขายให้กับมัจจุมารก็จะวนเวียนมาเป็นขันธมารกิเลสมารใหม่วนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆๆๆอภิสังขารมารคือความไม่รู้ก็เกิดความโง่งมอะไรต่างๆเหล่านี้ความหลงเข้าครอบงำในที่สุดก็เกิดความระสำระสายก็จะมีเทวปุตตมารหรือเทพธิดามารคือพ่อแม่ลูกเมียมายั่วมายวนให้ติดข้องอยู่ในโลกเรื่อยๆในโลกก็คือความมืดเนี่ยติดข้องอยู่เรื่อยๆทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเผากิเลสเนี่ย
เราก็ต้องใช้ความเพียรที่เรียกว่าสัมมาวายาโมหรือวิริยะเนี่ยแหละนะแก่กล้ามากก็คือความเพียรเนี่ยเพียรอะไรบ้างล่ะก็เพียรละความชั่วแล้วก็เพียรป้องปัดไม่ให้ความชั่วเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกไม่ทำอีกแล้วเพียรทำความดีแล้วก็เพียรที่จะประคับประคองไม่ให้หลวมตัวหลงไหลไปในความเลวความชั่วนะก็เป็นสัมมาวายาโมหรือเป็นวิริยะเนี่ยนะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดประบะบารมีคือพอเราเพียรเนี่ยพอเราจะทำความชั่วปุ๊บสติจะเกิดเลยสติจะเกิดแล้วโอ้ค่อยอย่าทำนี่มันเป็นความชั่วเนี่ยมันจะดึงฉุดรั้งเราให้สู่อบายภูมิไม่รู้จบรู้สิ้นพอเสร็จแล้วบางทีก็ยื้อยุดต่อสู้กันกับมารเนี่ยนะมารก็จะล่อลวงไปต่างๆกิเลสมารเนี่ยจะมาเลยนะความอยากจะโผล่มาความยั่วยวนจะโผล่มาความงดงามจะโผล่มาหรือความหลงไหลได้ปลื้มเช่นใครชอบต้นไม้ดอกไม้สวยๆก็เอาต้นไม้ดอกไม้ไปให้เรื่อยใจมันก็อ่อนเองเวลาถึงคราวมันตัดสินเราเวลาถึงคราวมันจะให้ประโยชน์กับเรามีประมูลอะไรทีเอ้ยเราเอาทรัพย์สินเงินทองเอาทองคำแท่งใส่พานใส่ถาดไปให้มันสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นความโลภความอยากเป็นกิเลสก็ทำให้คุณธรรมเนี่ยเสื่อมเสียไปทำให้ความยุติธรรมเนี่ยหายไปกลายเป็นธรรมะที่ยุติไปแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าบำเพ็ญตบะก็คือคุณธรรมเนี่ยก็จะเผาผลาญกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้ความเพียรเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความสำรวมความเพียรเนี่ยจะเผาผลาญความเกียจคร้านแม่ชียอมรับนะว่าแม่ชีเนี่ยบำเพ็ญภาวนามานานแล้วแต่ทำไมไม่ก้าวหน้าเอ้ยมันก็ก้าวนะเพราะว่าพรรษานี้พรรษาที่11เนี่ยนับมองไปจนย้อนไปถึงพรรษาแรกๆมันยังนึกว่าตัวเองเก่งนึกว่าตัวเองฉลาดตอนนี้ก็นึกนะแต่ตอนนี้มองหัวเราะเยาะไปในพรรษาแรกๆก็คือปัญญามันก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับแต่มันก็จะมีตัวมานะก็เป็นลูกน้องของอวิชชาอีกแล้วนะมาทำให้เราเกิดฟุ้งเกิดอุทัจจะเนี่ยว่าเฮ้ยเราเก่งเนี่ยปีนี้เราเก่งกว่าปีที่แล้วเรา เก่งโดยลำดับความจริงมาดูแล้วก็คือความหลงอยู่ในความหลงนะแล้วก็การพูดเพ้อเจ้อเนี่ยก็จะคือความไม่สำรวมอินทรีย์ความโลภอยากได้ของเขาก็เป็นความไม่สำรวมอินทรีย์ทีนี้ถ้าเราเกิดความสำรวมอินทรีย์ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตบะเผาผลาญกิเลสคือความโลภเผาผลาญกิเลสคือความโกรธแล้วมันก็จะยื้อกันความสำรวมอินทรีย์จะยื้อกับความหลงความหลงก็จะส่งมาเรื่อยๆส่งราคะมาส่งนนนี่นั่นมายั่วยวนเหมือนอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าในคืนสุดท้ายเนี่ยที่ท่านฉันข้าวมัทุปายาสของนางสุชาดาแล้วเนี่ยท่านปั้นนะถาดใหญ่ๆเนี่ยคือรีดนมวัวอะไรเนี้ย500ตัวคือมาเลี้ยงวัวครึ่งหนึ่งแล้ววัวครึ่งหนึ่งรีดนมมาเลี้ยงวัวอีกครึ่งจนกระทั่งเหลือวัว1ตัวแล้วก็รีดนมวัว1ตัวเนี่ยมากวนข้าวมัทุปายาสนะก็ทำอย่างดีเลยมีน้ำอ้อยมีน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำนมก็กวนไปกวนจนกระทั่งหนึบเป็นก้อนแล้วก็เทใส่ถาดทองคำแล้วก็ไปถวายทีนี้ในวันนั้นเนี่ยพระพรหมที่เคยถวายบาตรพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็บันดาลให้บาตรเนี่ยหายไปแล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแบบทำกริยาแบบไม่รับเพราะว่าไม่มีถาดไม่มีบาตรนะเพราะท่านต้องฉันบิณฑบาตนี้แต่ท่านไม่มีบาตรนางสุชาดาก็เลยบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าถวายบาตรแก่องค์เทพเพคะอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าข้าพระองค์ก็เลยรับถวายถาดทองคำนะพระองค์ก็รับ
รับแล้วก็ฉันก่อนฉันเนี่ยท่านก็ปั้นเป็น49ก้อนอันนี้มีความหมายนะ49ก้อนเนี่ยแล้วท่านก็ฉันทั้ง49ก้อนหมดไปเลยแล้วท่านก็เดินไปที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชาลาที่น้ำกำลังไหลอยู่มันไม่แห้งขอดเหมือนตอนนี้นะตอนนี้แม่น้ำในรัญชาลาหน้าฝนทีก็มีน้ำนะน้ำมาน้ำท่วมตลิ่งเจิ่งไปหมดแต่พอหน้าแล้งทีก็เดินข้ามได้เป็นทะเลทรายเลยนะแห้งน้ำก็จะกรอกเกรกรอกเกรอยู่กลางแม่น้ำไกลมากเลยแม่น้ำอินตาลาเดียนี่สมกับเป็นอินเดียนี่ต้องเป็นเมืองแม่เป็นชมพูทวีปแล้วก็ประเทศเราเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีปแน่เพราะว่ายังมีต้นว่าอยู่หนึ่งละแล้วก็ไอ้วัฒนธรรมอะไรต่ออะไรเงี้ยก็รับมาจากเมืองแม่แล้วสมัยนั้นเนี่ยมีพระรูปหนึ่งเนี่ยมาจากเมืองสุนาปาลันตะนะสุนาปาลันตะปะเนี่ยก็ไปบวชเนี่ยนะบวชเสร็จเนี่ยท่านก็คิดว่าจะไปตอบแทนเมืองบ้านเกิดเมืองนอนท่านก็ลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไปเหรอปุณณะชาวเมืองสุนาปาลันตะปะเนี่ยดุมากนะจะไปพระเจ้าค่ะแล้วถ้าเขาด่าว่าเย้ยหยันล่ะก็ยังดีกว่าเขาตีนะพระเจ้าค่ะอ้าวแล้วถ้าเขาเกิดมาตีเจ้าล่ะท่านล่ะคุณนะก็ยังดีกว่าเขาเอาดาบมาฟันนะพระเจ้าค่ะอ้าวถ้าเกิดเขาเอาดาบมาฟันล่ะก็ยังดีกว่าเขาฆ่าให้ตายนะพระเจ้าค่ะเกิดเขาฆ่าให้ตายล่ะดีพระเจ้าค่ะไม่ต้องไปจ้างคนมาฆ่าเพราะสมัยนั้นเนี่ยเวลานั่งบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งเบื่อนะคือมองเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่ก็ไม่เที่ยงว่ะอยู่กับเราไม่ได้นานไอ้นี่ก็ทุกแปลว่าทนอยู่ไม่ได้นะพอทุกแล้วมันจึงต้องเปลี่ยนไปก็คืออยู่กับเราไม่ได้นานก็คือไม่เที่ยงแล้วเสร็จแล้วมันก็บังคับได้ไหมว่าอยากให้อยู่กับเรานานๆมันไม่ได้พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันเกิดความเบื่อละไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ยึดไว้ไม่ได้ไอ้นี่ก็ยึดไว้ไม่ได้แล้วจะเกิดมาทำไมเอ้ยตายซะดีกว่าจะฆ่าตัวเองก็หุยไม่กล้าฆ่าว่ะก็เลยไปจ้างพวกโจรมั่งพวกราชมันก็คือพวกเพชฌฆาตนะนะให้ฆ่าเอ้าฆ่าแล้วเราจะได้อะไรล่ะเพราะส่วนมากพวกนี้ฆ่าแล้วมันได้ค่าจ้างนะเรายกบาตรยกจีวรให้สมัยนั้นบาตรจีวรหายากนะกว่าจะได้สบงกว่าจะได้จีวรทีเนี่ยต้องไปเก็บผ้าในป่าช้าเนี่ยมาซักให้สะอาดเลยนะเปื้อนน้ำเลือดน้ำหนองเนี่ยมาซักให้สะอาดเลยแล้วว่าปะติดต่อกันเนี่ยจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเห็นว่าเอ้ยสบงจีวรของพระเนี่ยต้องปะติดปะต่อกันนะก็เลยให้พระพุทธให้พระอนนท์เนี่ยดีไซน์สบงจีวรให้เป็นแบบอย่างเดียวกันพระอนนท์ก็คิดอย่างไรนะคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกในฐานะเป็นพุทธอุปถากไงจะต้องเหมือนกันเลยค่ะพระพุทธเจ้าอ่ะสั่งให้ทำก็ต้องทำให้สำเร็จแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อฟังครูบาอาจารย์อย่างสุดสูงเอ้ยแล้วจะทำยังไงดีก็ขึ้นไปบนภูเขาคิชกูฏนี่แหละมองลงมาข้างล่างเห็นผืนนาพาดพันกันไอ้ที่ใกล้ก็จะเป็นใหญ่นะผืนใหญ่ไอ้ที่ไกลก็จะเล็กลงเล็กลงก็ดีดนิ้วแปะปิ๊งไอเดียคิดขึ้นมาได้เลยนะเกิดยูไรกานึกออกแล้วยูไรกา yes อะไรอย่างเงี้ยท่านก็เอามาขีดเขียนแล้วก็ถวายไอเดียกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นดีเห็นงามด้วยต่อไปนี้สบงจีวรจะต้องมีรูปแบบเดียวกันคือพื้นไอพื้นนี้ใหญ่พื้นนี้เล็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นขั้นเป็นตอนนำมาเย็บมาต่อกันจะไม่มีใครเลยที่นุ่งห่มสบงจีวรเรียบทั้งผืนเพราะฉะนั้นเวลาที่พระนางประชาบดีเนี่ยอุตส่าห์ทอทองคำนะเป็นจีวรทองคำเลยคือปั่นเป็นเส้นเลยนะปั่นทองคำเป็นเส้นละเอียดยิบเลยแล้วก็ทอเป็นจีวรทองคำเลยพระพุทธองค์บอก
ันเนี้ยถ้าจะให้มีกุศลวิเศษเนี่ยถวายพระพุทธองค์อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หรอกแต่ถ้าถวายเป็นสังฆทานน่ะได้พอถวายพระมหากัสสปะก็ไม่รับถวายพระโมคคัลลาพระสารีบุตรไม่รับโดยลำดับโดยลำดับก็มาถึงพระที่นั่งองค์หลังสุดเลยนะนั่งองค์หลังสุดเลยท่านก็เห็นว่าท่านเด็กที่สุดเลยเพราะท่านนั่งท้ายเลยแล้วท่านเพิ่งบวช ด้วยพระพุทธเจ้าก็บอกรับไปเถอะทีนี้พระพุทธองค์ก็โยนบาตรขึ้นไปโยนบาตรขึ้นไปบอกว่าถ้าใครรับได้คนนั้นก็จะได้ผ้าจีวรทองคำทุกองค์ก็ไม่รับก็พระรูปที่พระพุทธองค์ตั้งใจจะให้ก็ยื่นพระหัตถ์ยื่นมือออกไปบาตรก็ลอยมาสู่มือพระภิกษุรูปนั้นฉะนั้นจีวรทองคำก็เป็นของพระภิกษุรูปนั้นไปเพราะว่าบาตรพระพุทธองค์ลอยสู่มือพระนางประชาบดีก็เศร้าเสียใจโอ้ถวายพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ไม่รับถวายพระมหากัสสปะพระเถระผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายไม่รับหมดเลยมาได้กับพระบวชใหม่องค์น้อยเลยพระพุทธองค์ก็บอกว่าพระแม่นะเธออย่าเศร้าโศกไปเลยเพราะว่าพระรูปนี้เธอจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากตถาคตในชื่อว่าพระศรีอริยะเมตไตรหรือพระเมตไตรเนี่ยก็ทำให้พระนางประชาบดีเนี่ยช่ำชื่นขึ้นมาบ้างแต่ว่าถามว่าความเสียใจหมดไปมั้ยก็ยังเสียใจอยู่แล้วพระรูปนั้นเนี่ยท่านก็ฉีกออกเป็นส่วนๆนะท่านไม่ได้เอามาสวมใส่นะฉีกออกมาปูนั่งปูให้เช็ดเท้าปูเช็ดมืออะไรอย่างเงี้ยปูรองกายอาหารคือต่างๆเหล่านี้ไงเพื่อที่จะกำจัดความโลภความเห่อความภาคภูมิใจอ่ะจะเป็นกิเลสจะเป็นตัณหานะเป็นความอยากมีอยากเป็นกำจัดมันซะเอามาปูนอนด้วยอะไรด้วยคือสารพัดทุกอย่างไงนะเพราะจีวรนี่ใหญ่นะผืนใหญ่เพราะต้องพันทีเดียวทั้งตัวหนึ่งผืนจีวรพันทั้งตัวอันนี้แหละก็คือความที่ว่าจะกำจัดความโลภเนี่ยก็ด้วยการที่กำจัดความโลภก็ด้วยความไม่โลภนั่นแหละคือไม่อยากได้ของเขาไม่ยินดียินร้ายในของเขาเพราะถ้าเกิดความโลภเนี่ยก็จะไม่สำรวมตื่นเต้นไม่ยับยั้งชั่งใจแต่ถ้าหากว่ารู้จักได้ก็ยินดีในสิ่งที่มีพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้แต่ก็ไม่เก็บเอาไว้ไม่ภาคภูมิใจถ้าเสียไปก็คือฉีกออกมาเป็นชิ้นๆเอามาปูรองนั่งเอามาปูเป็นที่สำหรับเช็ดเท้าเอามาปูนอนเอามาปูสำหรับฉันอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นผ้าสำหรับรับอาเคนต่างๆเหล่านี้ก็ไม่กระวนกระวายไม่เดือดร้อนไม่โอ้เสียดายจังเลยจีวรทองคำนี่ฉันฉีกออกหมดแล้วสตินี่แหละจะเป็นเครื่องประคองจิตไม่ให้เล่าร้อนนี่แหละจะเป็นเครื่องเผาผลาญก็คือตบะบารมีเป็นเครื่องเผาผลาญความยินดีพอใจคือความสมนัสอภิชฌาและความโทมนัสความเศร้าโศกรันทดให้หมดไปนอกจากนั้นเนี่ย
ความเพียรเครื่องเผากิเลสเนี่ยก็จะทำให้ไม่เกียจคร้านนี่แม่ชีเนี่ยยังไม่ค่อยมีหรอกนะเพราะแม่ชีขี้เกียจแม่ชีไม่ได้บำเพ็ญตลอดเพราะว่าตอนที่แม่ชีไปพบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งที่แม่ชีไปเล่าร้อนทุรนทุรายเลยบอกกับท่านบอกแม่ชีวนเจ้าค่ะแม่ชีวนท่านก็มองด้วยความเมตตาแล้วก็บอกว่าไม่วนหรอกขยันหน่อยนะแต่ก็ยังขี้เกียจอยู่คือความเพียรเนี่ยเป็นเครื่องเผากิเลสคือเกิดความโลภอยากได้ของเขาปุ๊บเนี่ยสติบังเกิดความโลภนั้นก็จะหยุดไปเกิดความโกรธเล่าร้อนเลยทุรนทุรายอยากจะแก้แค้นอยากจะมันด่าเราต้องด่าตอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะสงบระงับได้โดยความเพียรโดยมีสติบังเกิดนะสัมมาวายาโมเนี่ยก็จะทำให้สัมมาสติบังเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วสัมมาวายาโมเนี่ยก็จะทำให้เพียรในการบำเพ็ญจิตให้เกิดสมาธิตั้งมั่นต่างๆเหล่านี้พอบางทีเอ้ยร้อนนะร้อนนักก็ยังไม่ทำโอ้ยังเหนื่อยอยู่เอ้ยไม่ทำหรอกเอ้ยยังไม่ทำต่อหรอกเพราะว่าทำเมื่อกี้นี้มันเหนื่อยแล้วเอ้ยยังไม่อยากเดินหรอกเพราะว่ามันไกลแล้วก็เดี๋ยวจะเหนื่อยเฮ้ยเดินไปแล้วเฮ้ยไม่เดินต่อดีกว่าเหนื่อยจังเลยโอ้ยทานเสร็จแล้วก็มันที่จริงมันอิ่มอะเอ้ยทานต่ออีกหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่มีกำลังทำงานพอทานมากอึดอัดไอ้อย่านั่งสมาธิเลยมันอึดอัดอ่ะมันนั่งไม่ได้แล้วบำเพ็ญภาวนาไม่ได้แล้วเฮ้ยวันนี้เกิดเจ็บซี่โครงหน่อยๆอ่ะเจ็บก็เจ็บจริงนะตอนนี้เมื่อวานนี้เอี้ยวตัวผิดซี่โครงเจ็บอยู่เนี่ยพอยกแขนก็เจ็บมากเลยไม่บำเพ็ญเพียรดีกว่ายังเจ็บอยู่โอ๊ยถ้าเกิดไปบำเพ็ญเพียรเดี๋ยวความเจ็บจะมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นข้ออ้างเป็นอุบายสำหรับคนเกียจคร้านคนขี้เกียจจะทำความเพียรก็โอ้เสียเวลานะโอ้ยไม่มีเวลาต้องทำงานแต่ความจริงนะความเพียรเนี่ยบังเกิดขึ้นได้ตลอดเลยนะอย่างสมมติว่าเราทำอะไรเงี้ยอย่างเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยเราก็มีสติเราเปิดแก๊สเนี่ยอย่าลืมปิดแก๊สนะแต่บางทีเผลอสติเนี่ยเปิดแก๊สเสร็จปิดเตาแล้วแต่ว่าไม่ได้ปิดแก๊สกลิ่นก็ฟุ้งเลยถ้าใครเผลอจุดไฟแช็กหน่อยบึ้มขึ้นมานี่คือความขาดสติเมื่อขาดสติขาดความระลึกได้ขาดสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็จะทำให้เกิดวิบัติได้ฉะนั้นเนี่ยในการที่เรามีความเพียรเพ่งเผาตบะอยู่เป็นนิดเนี่ยนะอาตาปีสติมาสัมปชานโนหรืออาตาปีสัมปชานโนสติมาเนี่ยก็คือมีความเพียรเพ่งเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะตลอดสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความตั้งมั่นทางจิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็ความตั้งมั่นทางจิตก็ทำให้จิตมีพลังเกิดสมาธิได้ง่ายฉะนั้นแล้วเนี่ยวิริยเณทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรก็คือเพียรบำเพ็ญตบะจนสามารถจะเผากิเลสเมื่อกิเลสหมดไปทุกข์ก็จะหมดไปเพราะกิเลสคือความเล่าร้อนคือความอยากคือความมัวหมองทางจิตใจอาสวะก็คือเครื่องหมักดองเมื่อกิเลสอาสวะหมดไปเนี่ยไอ้พวกตัณหามันก็ไม่มีลูกน้องตัณหาคือความอยากความโลภหมดไปมันก็ไม่มีความอยากได้ของเขาความโกรธหมดไปมันไม่มีความอยากจะประทุษร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยความหลงหมดไปมันก็มีแต่ความที่ว่าไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางซะอะไรต่ออะไรพวกนี้นะนั่นคือตะโปจะก็คือการบำเพ็ญตบะเพื่อให้คือบำเพ็ญเพียรมีวิริยะวิริยเณทุกขมัจเจติความเพียรเครื่องเผากิเลสเมื่อกิเลสหมดไปเมื่อนั้นแหละก็จะมีดวงตาสว่างสวยจักขุเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละนะ
วิชาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นแล้วนะพอมีปัญญาก็จะมีอวิชชาก็จะสูญหายไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเช่นว่ายังยึดอยู่ว่ามหาภูตรูปสี่ที่ประกอบกันเป็นรูปเนี่ยเป็นของเราถ้าเวลาเกิดดวงตาก็จะรู้ว่าไม่ใช่หรอกนะที่เห็นเป็นรูปเนี่ยก็คือธาตุทั้งสี่ไฟดินลมน้ำแล้วก็จะมีอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุคือช่องว่างแล้วก็ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความรู้อ่ะความรับรู้เกิดวิญญาณเนี่ยก็คือความรับรู้เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่อยๆเกิดขึ้นโดยลำดับมันก็จะเผาผลาญกิเลสไปทีละขั้นทีละตอนกิเลสที่เลี้ยงดูเราให้ยึดมั่นอยู่ในโลกนี้ก็จะเรียกว่าสังโยชน์นะสังโยชน์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องร้อยรัดให้เราเนี่ยผูกพันอยู่กับโลกในสังโยชน์เบื้องต่ำก็จะมีที่พระโสดากับพระสกิทาคาจะต้องผ่านให้ได้ก็จะมีอยู่3ตัวคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสพอสังโยชน์เบื้องกลางก็จะมีกามราคะกับปฏิฆะหรือความพยาปาทะความโกรธเนี่ยแล้วพอสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยก็จะมีรูปราคะอรูปราคะก็คือความยึดติดในรูปฌานอรูปฌานเนี่ยนะมานะความถือตัวถือตนว่าเสมอเขาต่ำกว่าเขาสูงกว่าเขาอุทธัจจะความฟุ้งกระจายฟุ้งซ่านแล้วในที่สุดเมื่อ4ตัวนี้หมดอวิชชาก็จะสูญสลายไปเมื่อนั้นวิชาก็จะกระจ่างขึ้นมาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็จะมีทำลายความมืดให้หมดไปก็จะไม่ผูกไม่พันอยู่กับโลกที่พูดนี้ไม่ได้บรรลุนะคะแต่กำลังเดินตามแผนที่เหล่านี้ไปเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่เวียนเกิดเวียนตายวันนี้การบำเพ็ญตบะก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเป็นมงคลที่31แล้วนะคะ31ต่อไปเราก็จะค่อยๆลึกไปเรื่อยๆเพราะการบำเพ็ญตบะเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นที่9มาถึงขั้นสมณะแล้วนะคือไม่ใช่สมณานันจะทัศนังแล้วนะไม่ได้แค่เห็นแล้วนะคราวนี้เป็นเลยนะกลายเป็นสมณะไปเองเลยเพราะว่ารู้จักเผาผลาญกิเลสวันนี้สวัสดีค่ะ